ปาฏิหาริย์ตาทิพย์เจ้ากุนอนช่วยพระนวกะไม่ให้อาบัติผิดศีลแค่เอ่ยว่ามันจะเป็นบาปผิดศีลจะไม่ดีแก่ตัวเองเมื่อครั้งหนึ่งมีพระบวชใหม่มาอยู่กับพระที่บวชเก่าในกุฏิที่อยู่ติดกันกับพระคุณเจ้าเป็นพระที่มีความเป็นนักดนตรีอยู่มากเมื่อบวชแล้วก็เอาไวโอลินคันโปรดมาด้วยและแล้ววันหนึ่งเวลาบ่ายมีเพื่อนมานมัสการพระบวชใหม่ถึงกุฏิพระองค์นั้นด้วยความคุ้นเคยจึงเปิดหีบไวโอลินเอามือหยิบไวโอลินขึ้นมาจะสีพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณนรรัตน์ซึ่งอยู่กุฏิติดกันได้เปิดหน้าต่างกุฏิออกมาทันทีทั้งที่ท่านไม่ค่อยจะเปิดหน้าต่างบ่อยนักท่านบอกกับพระบวชเก่าที่นั่งอยู่หน้ากุฏิว่าคุณรีบเข้าไปบอกพระนวกะรูปนั้นให้เอาไวโอลินเก็บเข้าหีบเสียอย่าได้สีเป็นอันขาดเพราะมันจะเป็นบาปผิดศีลจะไม่ดีแก่ตัวเองพระบวชเก่ารีบพวดพราดเข้าไปข้างในก็พบว่าพระบวชใหม่กำลังแนบไวโอลินกับบ่าและแก้มเตรียมจะสีอยู่แล้วจึงได้บอกว่าอย่าครับอย่าครับสีมันอาบัตินะครับไม่ดีแก่ตัวเองใครมาเห็นเข้าก็จะติเตียนทางด้านกุฏิที่พระนวกะรูปนั้นจะสีไวโอลินเป็นผนังปูนมิดชิดพระคุณเจ้าไม่มีโอกาสมองเห็นได้เลยและพระองค์นั้นก็ยังไม่ได้สีเรื่องที่ยินเสียงก็เป็นไปโดยไม่ได้อีกพระภิกษุบวชเก่ารูปนั้นเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนพระด้วยกันฟังแล้วให้ความเห็นว่ากุฏิเป็นผนังปูนเราเองนั่งอยู่ข้างหน้ายังไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงแต่พระคุณเจ้าอยู่ในห้องกลับมองเห็นถ้าท่านไม่ได้ตาทิพย์แล้วจะเห็นได้อย่างไรและเตือนท่านเวลาเสียด้วยแสดงว่าท่านนั้นเห็นเหตุการณ์โดยตลอดเลยและสำหรับเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่อยากเล่าอีกก็คือเรื่องของแกะรหัสเลขเด็ดของเจ้าคุณนอนที่หลายคนเล่าลือกันในระหว่างเข้าพรรษาครั้งหนึ่งท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตจะเตือนพระภิกษุใหม่เสมอว่าให้รีบศึกษารีบทำความดีเสียเพราะมีเวลากันคนละไม่มากถ้าหากไม่ขนขวายที่จะศึกษาในทางธรรมแล้วเมื่อศึกออกไปก็จะยิ่งไม่มีโอกาสและเมื่อใกล้จะออกพรรษาท่านก็จะเตือนอีกเช่นกันแต่มีอยู่คราวหนึ่งท่านไม่เตือนเหมือนเคยแต่กลับเตือนอีกว่าไม่กี่วันจะออกพรรษาแล้วนะโดยพูดเป็นจำนวนวันที่เหลือเมื่อพระภิกษุบวชใหม่ไปเล่าให้กับญาติโยมฟังถึงเรื่องนี้ก็มีบางคนบอกว่าท่านให้หวยแล้วก็พากันไปแทงตามตัวเลขที่ท่านพูดปรากฏว่าในงวดนั้นลอตเตอรี่ออกตรงตามที่ท่านพูดเลยทำให้เล่าลือกันไปว่าท่านให้หวยแม่นเมื่อท่านทราบเรื่องนี้ท่านก็บ่นว่าเหลวไหลกันใหญ่ต่อไปนี้อาตมาจะพูดอะไรเป็นตัวเลขต้องระวังเสียแล้วถ้าเกิดไปแทงไม่ถูกจะพากันเสียเงินโดยใช่เหตุนี่เคราะห์ดีว่าแทงถูกกันเรื่องราวปาฏิหาริย์ของเจ้าคุณนอนยังไม่จบค่ะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้เล่าเรื่องหูทิพย์หนึ่งในอภิญญาบารมีของเจ้าคุณนอนเมื่อท่านจับได้ว่ามีคนนินทาหาว่าส่งน้ำด้วยปัสสาวะเมื่อระหว่างปี2503ถึงปี2504นายพิทักษ์พยุงธรรมท่านเป็นหลานชายของท่านเจ้าคุณธรรมทัชมุนีเลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งขณะนั้นยังมีสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวีนายพิทักษ์พยุงธรรมเวลานั้นกำลังเรียนศึกษาอยู่ชั้นม.ศ.3ของโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ปกติเป็นเด็กแก่นเอาการอยู่ในค่ำวันหนึ่งในระหว่างเวลาดังกล่าวที่หน้ากุฏิท่านเจ้าคุณ
ซึ่งอยู่ห่างจากกุฏิของท่านไม่มีทางที่จะได้ยินการสนทนาใดๆอย่างปกติธรรมดาได้เลยวันนั้นนายพิทักษ์ได้ตั้งวงนินทาท่านกับหมู่บรรดาเพื่อนฝูงศิษย์วัดด้วยกันซึ่งเป็นคำกล่าวคำนินทาที่ออกจากชกันยูกูว่าพระองค์นี้บ้าแน่ๆเขาเอ่ยขึ้นแล้วเขาก็ยังเล่ากันต่อๆไปว่าท่านได้ถ่ายปัสสาวะใส่ตุ่มไว้แล้วท่านก็เอามาอาบเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคหรือทางไสยศาสตร์บางอย่างซึ่งตัวเขาไม่อาจจะทราบได้แน่ชัดสภาพการความเป็นไปในเวทเทพศิรินขณะนั้นก็ชวนให้น่าเชื่อตามคำกล่าวของนายพิทักษ์จูเพราะขณะนั้นน้ำประปาในวัดขัดข้องจึงเกิดขาดแคลนไม่มีน้ำจะใช้อาบกินกันอย่างปกติธรรมดาได้แต่ท่านนั้นกลับมีน้ำสงอาบได้เช่นปกติบรรดาเพื่อนฝูงนายพิทักษ์จึงเชื่อตามคำบอกเล่ากล่าวหาโดยสนิทใจว่าท่านนั้นจะต้องมีจริตไม่ปกติเป็นแน่ถึงกับเอาปัสสาวะของท่านเองเอามาสงต่างน้ำพอถึงวันรุ่งขึ้นเข้าใจว่าตอนสายนายพิทักษ์มีเหตุจะต้องเดินทางผ่านไปทางกุฏิท่านเพื่อไปโรงเรียนตามปกติทันทีที่ท่านเห็นหน้านายพิทักษ์ท่านก็กวักมือเรียกให้เข้าไปหาท่านทันทีท่านพาเข้าไปในกุฏิให้นั่งลงแล้วท่านก็กล่าวขึ้นว่าที่เธอนินทาฉันเมื่อคืนนี้น่ะไม่จริงหรอกนะเธอเข้าใจฉันผิดฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นทำเอานายพิทักษ์พยุงธรรมถึงกับสะดุ้งงุนงงอย่างที่สุดจนด้วยเกล้าจริงๆไม่รู้ว่าท่านทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรจากนั้นท่านก็สั่งสอนหลักธรรมที่มีคติเตือนใจหลายประการเสร็จจึงให้เขากลับออกมานับแต่วันนั้นมานายพิทักษ์ก็บังเกิดความกลัวเกรงในท่านเป็นที่สุดเพราะตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเจออภินิหารพระดีแสดงทีเด็ดให้เขาต้องเข็ดขยาดหลาบจำเป็นครั้งแรกนี่แหละทำให้เขาไม่กล้าจับจ้วงล่วงเกินใดๆต่อท่านอีกเลยตลอดไปจนชั่วชีวิตเลยทีเดียวพระองค์นี้เองอย่าไปทำเล่นๆกับท่านนะเขาเตือนเพื่อนฝูงเช่นนี้อยู่เสมอและทุกครั้งที่เล่าเรื่องนี้นายพิทักษ์ก็จะมีอาการขนลุกขนพองอย่างเห็นได้ชัดเขาเชื่อตลอดมาว่าท่านนั้นต้องมีหูทิพย์ตาทิพย์อย่างเด็ดขาดจึงสามารถล่วงรู้คำนินทากล่าวหาของเขาในครั้งนั้นได้จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นและประสบการณ์ต่างๆจากที่อื่นอีกหลายครั้งหลายบุคคลจึงทำให้เชื่อแน่ว่าท่านธรรมจะต้องมีญาณวิเศษมีทิพยจักขุญาณหรือทิพยโสตะสามารถจังรู้เหตุการณ์ต่างๆได้หมดสิ้นและมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังของหลวงตามหาบัวที่เคยได้กล่าวว่าอรหันต์กลางกรุงที่หลวงตามหาบัวยกย่องว่าล่วงรู้วาระจิตของเราและบุคคลต่างๆได้จริงครั้งหนึ่งที่วัดนรนาถสุนทริการามประมาณปีพุทธศักราช2518ลูกศิษย์ได้มากราบฟังเทศท่านพระอาจารย์มหาปัวแห่งวัดป่าบ้านตาเมลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้กล่าวกับท่านพระอาจารย์พระมหาปัวว่าเขาไม่เชื่อว่าท่านเจ้าคุณนรรัตน์จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะท่านไม่ได้อยู่ป่าไม่ได้เที่ยวทุดงไม่ได้วิเวกตามป่าเขาลำเนาไพและท่านเจ้าคุณนรรัตน์ไม่เคยออกจากวัดไปไหนเลยท่านอาจารย์พระมหาบัวก็ตอบว่าคนที่มีความรู้แค่ป.3จะไปมีความรู้เทียบชั้นป.7ไม่ได้คนมีความรู้ป.7จะไปมีความรู้เทียบเท่าคนที่จบปริญญาตรีไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปด่วนสรุปอย่างนั้นไม่ได้ดอกท่านจึงเล่าให้ฟังว่าขณะที่ท่านลงมากรุงเทพท่านไปพักที่วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อท่านมาถูที่วัดเทพเป็นพระอคันตุกะ
พระทุกรูปของวัดเทพจะต้องลงบททำวัดเช้าเย็นท่านอาจารย์พระมหาบัวก็ได้ลงทำวัดเย็นเหมือนกับพระรูปอื่นๆด้วยท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่าวันนั้นท่านตั้งใจจะไปสนทนากับท่านเจ้าคุณนรรัตน์ท่านเพียงคิดไว้ในใจเท่านั้นขณะที่อยู่ในโบสถ์ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ได้หันมายิ้มกับท่านอาจารย์พระมหาบัวด้วยพอเสร็จจากทำวัดลูกศิษย์ลูกหาก็มากราบท่านอาจารย์พระมหาบัวกันมากมายครั้นพอเสร็จธุระแล้วเวลาก็ล่วงไปสามทุ่มเศษท่านก็ทราบว่าเจ้าคุณนรรัตน์ไม่รับแขกที่กุฏิและเวลาดึกแล้วจึงไม่กล้าที่จะไปรบกวนท่านในวันรุ่งขึ้นท่านอาจารย์พระมหาบัวก็กลับอุดรโดยไม่ได้พบกับท่านเจ้าคุณนรรัตน์แต่ท่านเจ้าพระธรรมได้ถามพระที่อาจารย์พระมหาบัวไปพักอาศัยอยู่ด้วยว่ามหาบัวจะมาสนทนากับผมรอท่านตั้งนานไม่เห็นจะมาพระท่านก็เล่าให้ท่านพระคุณฟังดังที่กล่าวมาว่ามีลูกศิษย์มากราบท่านอาจารย์พระมหาบัวจำนวนมากมายท่านจึงไม่มีโอกาสที่จะมาสนทนากับพระเดชพระคุณและอีกอย่างเวลาก็มืดค่ำแล้วและทราบมาว่าท่านไม่รับแขกที่กุฏิท่านพระอาจารย์มหาบัวก็รู้สึกจะเกรงใจนี่ย่อมแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าท่านเจ้าพระคุณธรรมนั้นได้ล่วงรู้วาระจิตของบุคคลต่างๆไม่เว้นแม้แต่ท่านอาจารย์พระมหาบัวนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากสำหรับปุถุชนอย่างเราท่านท่านอาจารย์พระมหาบัวได้กล่าวว่าใครจะมารู้วาระจิตของเราได้นอกจากจะต้องเป็นผู้มีภูมิธรรมปัญญาธรรมเสมอกับเราท่านพระอาจารย์อินทวายแห่งวัดป่านาคำน้อยเคยพูดว่าหลวงตามหาปัวได้พูดถึงท่านเจ้าคุณนรรัตน์ว่าท่านเป็นพระอรหันต์กลางกรุงและเป็นพระที่สันโดษมากนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าทำแท้ไม่เลือกสถานที่ถ้าเป็นคนจริงถึงอยู่กลางกรุงก็ปฏิบัติได้